คลิปนี้เรามาดูการเปลี่ยนจอของมือถือ Oppo A31 กันนะครับตอนนี้ Oppo A31 A52020 แล้วก็ A92020 เนี่ยใช้จอตัวเดียวกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นแรกก็เอาถาดซิมออกนะครับจากนั้นก็ใช้เล็บจิกเข้าบริเวณข้างช่องถาดซิมครับแล้วเลาะรอบเลยแบบนี้ตอนนี้มีสแกนลายนิ้วมือนะครับแต่ว่าสแกนลายนิ้วมือมันจะฝังอยู่กับกรอบด้านในนะครับไม่ต้องกังวลว่าสายแพร่จะขาดนะรุ่นนี้เวลาเรางัดฝารังออกก็ใช้นิ้วบริดันบริเวณตัวสแกนลายนิ้วมือไว้นะครับเพราะว่าถ้าเครื่องไม่เคยแกะเนี่ยมันจะมีกาวติดอ่ะโอเคเนี่ยครับออกมาได้ละโอเคก็เป็นพลาสติกธรรมดานะฝารังนะรุ่นนี้นะครับต่อมาทีนี้นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยเราจะทำการทดสอบจอก่อนนะครับก็ทำการคลายน็อตที่ตัวฝาครอบบริเวณแผงวงจรเนี่ยออกทั้งหมดเลยนะครับทั้งด้านบนด้านล่างนะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบจอนะครับจอที่สั่งมาเนี่ยจะต้องทำการเทสนะก็คืออย่าพึ่งลอกพวกสติ๊กเกอร์หรือพวกฝอยประกันออกนะครับเนี่ยเราก็ทำการใส่สายแพร่ลงที่ช็อกเก็ตแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ลองทดสอบเปิดดูจะเห็นว่าสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ที่จอเนี่ยเป็น A5 ไหมคือจอรุ่นนี้มันสามารถใส่ได้ทั้ง A52020 นะครับA92020แล้วก็ A31 นะครับใช้จอตัวเดียวกันก็คืออะไรหนึ่งรุ่นเนี่ยมันสามารถใช้ได้หลายตัวนะครับพอเปิดขึ้นมาก็ทดสอบเกี่ยวกับการทัชสกรีนนะครับแล้วก็สีของจอนะดูว่ามันสัมผัสดีไหมนะครับสีสันสดใสไหมถ้าทดสอบแล้วโอเคก็ประกอบได้นะครับแต่ถ้ามันมีตำหนินี่อย่าฟืนนะครับตีกลับเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันมีประกันเทสนะโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการถอดแบตของมือถือ Oppo นะครับมือถือ Oppo Vivo Realme พวกนี้นะครับมันจะสามารถดึงแบตได้นะลอกพลาสติกออกด้านข้างแบบนี้จากนั้นดึงตรงซีลเขียวครับให้เราบีบตรงแผ่นพลาสติกไว้ก่อนนะด้านล่างนะครับจากนั้นก็ดึงออกแบบนี้ใช่ไหมจะเห็นว่ามันง่ายเลยนะครับแต่ถ้าเป็นของพวก Samsung นะครับพวกนั้นต้องหัวเว่ยแบบนี้พวกนั้นต้องได้ใช้เครื่องมือพิเศษในการช่วยเอาออกนะครับบางทีเอาออกไม่เป็นเนี่ยแบบบวมด้วยนะแต่ของพวก Vivo Oppo Realme เนี่ยง่ายนะครับเขาทำออกมาดีเลยโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูการงัดจอครับทีนี้ก็ทำการลอกตัวนี้นะครับสายแพร่จอเนี่ยจากนั้นก็ใช้เครื่องมือพิเศษช่วยนะครับหรือจะใช้คัตเตอร์แบบผมก็ได้นะครับแต่คัตเตอร์นี่ก็ใช้ตัวที่แข็งหน่อยนะครับที่เป็นตัวโครงมันเนาะนะครับถ้าเราเอาพวกคัตเตอร์ทุกอย่าง20 บาทมางัดเนี่ยนะครับโครงแตกนะเพราะนั้นก็คือมันคัตเตอร์มันอ่อนไปนะครับนะครับงัดขึ้นก็ทำแบบลักษณะแบบนี้นะครับก็ไม่ยากนะเพราะว่าจอเก่าที่เขาติดมาเนี่ยมันเป็นลักษณะกาวสองหน้าแบบเส้นดำๆเล็กๆนะครับวิ่งรอบสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนจอคือการทำความสะอาดนะหลังจากที่เราเอาจอเก่าออกเรียบร้อยนะครับเราต้องทำความสะอาดขอบจอหรือบอดี้เนี่ยให้สะอาดที่สุดเลยตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวกรองเสียงลำโพงนะครับก็ย้ายจากจอเก่านะมาใส่ตัวนี้นะครับมันจะติดไปกับจอเก่าที่เรางัดออกทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการลงกาวนะครับวิธีการลงกาวลงยังไงนะครับให้มันพอดีเนาะกาวที่ใช้จะเป็นกาว T7000 นะครับเป็นกาวสำหรับติดขอบโทรศัพท์โดยเฉพาะนะเขาเรียกว่ากาวยางนะครับ
้ามใช้กาวตาช้างมาติดโดยเด็ดขาดนะกาวตาช้างไม่สามารถนำมาติดพวกโทรศัพท์ได้นะครับมันเป็นกาวร้อนมันอาจจะทำให้ตัวแผงวงจรเสียหายได้เลยนะครับกาวพวกนี้สั่งได้จากไหนนะครับลองดูในพวก Shopee Lazada นะครับหลอดนึงก็ประมาณสักถ้าเป็นหลอดเล็กนะหลอดเล็กก็ประมาณสัก10บาท15บาทก็มีนะครับแต่ถ้าหลอดใหญ่เนี่ยอาจจะ50บาทหรือ100บาทแล้วแต่ร้านนะครับจากนั้นแล้วก็ทำการวางจอลงแบบนี้นะครับสอดสายแพเข้าแล้วก็วางจอลงพอวางได้ตำแหน่งเสร็จก็รีดนะครับรีดขอบจอใส่สายแพเข้าไปจากนั้นก็ใส่แบตนะครับเสร็จแล้วก็ลองเปิดทดสอบดูนะครับจากนั้นใช้หนังยางรัดทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีนะครับรอให้กาวมันแห้งแล้วค่อยประกอบฝาหลังเข้าไปโอเคผ่านไป20นาทีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการประกอบนะประกอบเสร็จเดี๋ยวจะทำการติดฟิล์มกระจกให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวดูให้จบนะ